ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลอยากได้ฟรีมิลานสนใจดึงฮูมเมอร์สร่วมทัพหลังหมดสัญญาสิ้นเดือนมิถุนายนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าปีศาจแดงดำ AC มิลานทีมดังจากศึกกาลโชซิลาอิตาลีให้ความสนใจจะคว้าตัวมัสฮูมเมอร์สประกันหลังของสโมสรบอริเซียดอร์ทมุนด์ยอดทีมจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันรายงานข่าวแจ้งว่ากองหลังในวัย35ปีอาจได้เล่นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเกมสุดท้ายให้กับทัพเสือเหลืองบอริเซียดอร์ทมุนด์เนื่องจากสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้และน่าจะย้ายออกจากทีมแบบฟรีเอเจนต์ทั้งนี้ฮูมเมอร์สลงเล่นไป39นัดให้กับบอริเซียดอร์ทมุนด์ในซีซั่นที่ผ่านมาทำได้4ประตูและติดทีมชาติเยอรมันไปแล้ว78นัดมาไวไปไวแมนซิตี้พร้อมขายนูเนสออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดพร้อมรับฟังข้อเสนอเพื่อขายมาเตอุสนูเนสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียกำลังให้ความสนใจในตัวเขาอยู่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ4สมัยซ้อนเตรียมรับฟังข้อเสนอเพื่อขายมาเตอุสนูเนสกองกลางตัวสำรองของทีมโดยหลังจากที่นูเนสย้ายจากวูลฟ์แฮมตันวันเดอร์เลอร์สมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าด้วยค่าตัว53ล้านปอนด์พร้อมสัญญายาวถึงปี2028แม้เขาจะได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแต่เขาได้ลงสนามให้กับทีมไปทั้งสิ้นแค่31นัดและเป็นตัวจริง11เกมทำผลงานไป5แอสซิสต์และไม่มีการยิงประตูแม้แต่ลูกเดียวอีกทั้งฟอร์มของนูเนสทำให้ไร้ชื่อติดทีมชาติโปรตุเกสภายใต้การทัพของโรเบโตมาร์ติเนสเพื่อลุยศึกยูโร2024ในช่วงกลางเดือนนี้แถมตัวเขายังเหลือสัญญากับทีมอีกหลายปีแต่ถึงอย่างนั้นทางทัพเรือใบสีฟ้าก็พร้อมขายเขาออกจากทีมเพื่อเอาทุนคืนมาบ้างนะครับขณะที่ฮอร์เก้เมนเดสเอเจนต์ของนักเตะกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นไว้แล้วเช่นกันจากข่าวที่นูเนสกำลังจะโดนขายออกจากถิ่นเอติฮัดสเตเดียมทำให้ทางปารีสแซงต์แชร์กแมงและบาร์เซโลนาส่วนยักษ์ใหญ่จากลีกยุโรปให้ความสนใจอีกทั้งตอนนี้สโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียก็จับตามองเพื่อดึงเขาไปร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมชาติเดียวกันอย่างคริสเตียโนโรนัลโดรูเบนเนเวสแล้วก็โอตาวิโออีกด้วยนะครับริอาดผ่านการตรวจร่างกายเตรียมซบพาเลสค่าตัว15ล้านปอนด์ชาดีริอาดกองหลังดาวรุ่งของบาร์เซโลนาผ่านการตรวจร่างกายแล้วเตรียมปิดดีลย้ายซบคริสโตพาเลสด้วยค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์นะครับฤดูกาลที่เพิ่งจบไปบาร์ซ่าปล่อยดาวเตะชาวโมร็อกโกให้ย้ายไปเล่นแบบจิ้มตัวให้กับเรอัลเบติสและเขาผ่านการลงสนามไป30เกมในทุกรายการโดยเซนเตอร์แบ็กในวัย20ปีซึ่งช่วยให้เบติสจบอันดับ7ของตารางลาลิก้าสเปนและคว้าตัวไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าขณะนั้นเบติสไม่ได้ใส่ออปชันสำหรับการซื้อขาดเอาไว้ในสัญญาทำให้ริอาร์ดกำลังจะได้ย้ายมาเล่นในอังกฤษกับปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสแทนนะครับโดยคาดกันว่าริอาร์ดจะสัญญาเป็นเวลา5ปีและคาดว่าการย้ายทีมจะเสร็จสิ้นหลังพ้นเกมที่ทีมชาติโมร็อกโกจะพบกับซัมเบียและคองโกในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโดยเขาลงสนามให้กับทีมชุด B ของบาร์ซ่าอย่างเป็นประจำในฤดูกาล 2022-2023และได้รับโอกาสประเดิมให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมพบกับโอซาซูน่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022โดยริอาดเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติโมร็อกโกชุดทำศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยประเดิมสนามหนแรกในเกมพบกับเซียร่าลีโอนนะครับโดยการได้ตัวริอาดมาร่วมทีมนั้นพาเลสจะมีตัวเลือกในตำแหน่งกองหลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่โอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือคนใหม่ของพวกเขาเน้นแผนเซ็นเตอร์แบ็ก3คนทั้งนี้คริสตัลพาเลสตระหนักดีว่าพวกเขาอาจจะต้องปล่อยเกฮีในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากได้รับความสนใจจากสโมสรอื่นและสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2026จึงจำเป็นต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับซอย้ายอีกดิบาล่าอาจซบนาโปลีเปาโลดิบาล่าผู้เล่นของอาร์เอสโรม่าทีมดังจากกาลโชซิลาอิตาลี
หลังย้ายจากยูเวนตุสมาร่วมทัพหมาป่าแห่งกรุงโรมได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวตอนนี้มีข่าวว่าผู้จัดการทีมชาวอิตาเลียนอย่างอันโตนิโอคอนเต้อยากได้ตัวดิบาล่ามาเสริมแนวรุกเพื่อพาทีมไปยังเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มีรายงานจากสื่ออิตาลีระบุว่านาโปลีกำลังดำเนินการอย่างหนักในการหาข้อสรุปตกลงทั้งหมดกับคอนเต้ก่อนจะสัญญากันเป็นระยะเวลา3ปีเพื่อเริ่มต้นตามแผนการใหม่ร่วมกันซึ่งงานแรกจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดซื้อขายนักเตะแต่ทางนาโปลีเองก็ต้องเสียเงินมากอยู่แล้วในการจ้างคอนเต้มาคุมทัพแถมตอนนี้ต้องเตรียมเงินก้อนโตเพื่อไล่ล่าเหล่าแข้งชั้นดีในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยทางนี้การจะได้ตัวดิบาล่ามาร่วมทัพกับอันโตนิโอคอนเต้ในฤดูกาล 2024-2025 คงต้องใช้เงินไม่น้อยเพราะเจ้าตัวมีสัญญากับโรม่าถึงเดือนมิถุนายนปี2025และสถานการณ์ก็ยังไม่ชัดเจนโดยมีเงื่อนไขปล่อยตัวอยู่ที่20ล้านยูโรสำหรับสโมสรในเซเรียอานะครับและก็อีก12ล้านยูโรสำหรับสโมสรต่างแดนหากไม่สามารถต่อสัญญาได้อีกแต่ทางโรม่าเองคาดหวังว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางดิบาล่าในอีกไม่ช้าให้ได้แต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่เพราะว่ากองหน้าในวัย30ปียังคงเป็นที่สนใจจากหลายสโมสรในลีกยุโรปนะครับกอมปานีเล็งเซ็นแข้งคุ้นเคยรายแรกเสริมทัพบาเยิร์นแวงซองกอมปานีนายใหญ่คนใหม่แก่กองของบาเยิร์นมิวนิกเริ่มแผนสร้างทีมด้วยการเล็งสัญญากับแข้งรายแรกนั่นคือโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกกองหลังของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลซึ่งทั้งสองคนเคยมีโอกาสร่วมงานกันสมัยเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้แวงซองกอมปานีเฮดโค้ชคนใหม่ของบาเยิร์นมิวนิกยอดสโมสรจากสกุนเดสลีกาเยอรมันเริ่มแผนงานสร้างความแข็งแกร่งให้กับเสือใต้โดยเล็งไปที่การคว้าตัวโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกฟูลแบ็กชาวยูเครนของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลมาเสริมแกร่งเป็นรายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้ตำนานกองหลังทีมชาติเบลเจียมสร้างความมือฮาให้กับโลกลูกหนังอย่างมากเมื่อเจ้าตัวได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คุมบังเหียนยอดทีมแห่งแคว้นบาวาเรียแทนที่โทมัสทูเคอร์ที่อำลาสโมสรไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากจบฤดูกาลล่าสุดคอมปานีซึ่งสร้างผลงานน่าผิดหวังเมื่อนำเบอร์ลี่ร่วงตกชั้นเตรียมแผนสำหรับการเสริมทัพเอาไว้แล้วโดยที่เดอะมิเรอร์สื่อดังในอังกฤษรายงานว่านักเตะคนแรกที่เขาจะสัญญามาอยู่ในถิ่นอาริอันส์อารีนาก็คือซินเชนโกนะครับโดยคาดว่าเขาจะเข้ามาแทนที่อันฟองโซเดวิสที่คาดว่าจะอำลาต้นสังกัดไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดทางนี้ซินเชนโกซึ่งเคยมีโอกาสได้เล่นร่วมกับกอมปานี3ปีสมัยที่ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเขาทำงานไม่ค่อยดีนักกับไอ้ปืนใหญ่เมื่อฤดูกาลล่าสุดและมีแววสูงที่กุนซือมิเกลอาร์เตต้าจะปล่อยตัวเพื่อนำเงินมาสร้างทีมใหม่สำหรับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลหน้านะครับรอรับบิ๊กลอมซือเลียนเผยนาโปลีให้งบคอนเต้230ล้านยูโรซือเตลี่เผยว่าออเรลิโอเดลอเรนติสประธานของนาโปลีให้คำมั่นกับอันโตนิโอคอนเต้ว่าที่กุนซือใหม่ของทีมว่าจะได้งบเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้230ล้านยูโรโดยปรากฏเป้าหมายสำคัญคือโรเมลูลูคากูศิษย์เก่าที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับนาโปลีกำลังเจรจาใกล้ปิดดีลคอนเต้เป็นกุนซือคนใหม่ด้วยสัญญา3ปีและนอกจากจะได้รับค่าเหนื่อยราว 8-9 ล้านยูโรต่อซีซั่นแล้วมากที่สุดในซีเรียอิตาลียังมีการให้สัญญาเรื่องเงินทุนในตลาดซื้อขายนักเตะด้วยวิกเตอร์โอซิเมนดาวซันโวสูงสุดของทีมผู้มีค่าฉีกสัญญา130ล้านยูโรส่อแววย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้กองหน้าของทีมว่างลงซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับนาโปลีและปรากฏข่าวเชื่อมโยงกับลูคากูซึ่งกำลังจะจบการยืมตัวกับอาร์เอสโรม่านะครับฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังเพิ่มเติมว่าเชลซีต้นสังกัดที่แท้จริงของลูคากูต้องการหากองหน้าคนใหม่มาร่วมทีมแต่ณเวลานี้ไม่มีแผนแลกเปลี่ยนผู้เล่นเพื่อคว้าตัวโอซิเมนนอกจากโอซิมเฮนแล้วคุชาควาลัสเคเรียอีกหนึ่งแนวรุกคนสำคัญยังตกเป็นเป้าหมายของปาลิซูชักแมงและมีการยื่นข้อเสนอแรกราว60ล้านยูโรแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนาโปลีเรียกร้องค่าตัว130ล้านยูโรเท่ากันกับโอซิมเฮนนะครับและคาดว่าเดลอเรนติสจะนำเงินไปใช้เป็นงบเสริมทัพให้กับอันโตนิโอคอนเต้หลังจากฤดูกาลล่าสุดพวกเขาจบอันดับ9อย่างน่าผิดหวังอดไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับ
แฟนเชลซีว่าไงผีเบนเป้าทาบชาโลบาเติมหลังบ้านดิอินดิเพนเดนซ์สื่อของเมืองผู้ดีรายงานเขาว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาทาบทามเทรโวชาโลบากองหลังของเชลซีสโมสรคู่แข่งร่วมลีกมาร่วมทัพโดยปีศาจแดงกำลังมองหาทางเสริมแกร่งในตำแหน่งผู้เล่นเซนเตอร์แบ็กในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยมีข่าวสนใจกับจารัตแบรนเวตผู้เล่นของท็อฟฟี่สีน้ำเงินแอฟเวอร์ตันอย่างไรก็ดีท็อฟฟี่สีน้ำเงินตั้งราคาเอาไว้สูงถึง 60-70 ล้านปอนด์ซึ่งมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พร้อมจ่ายเงินในระดับนั้นและยอดทีมแห่งถิ่นโอลด์ทรัฟฟอร์ดจำกัดวงเงินไว้แค่40ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับดีลนี้ทั้งนี้สิงห์บลูส์พร้อมขายชาโลบาออกจากสโมสรทันทีหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า25ล้านปอนด์เพื่อปรับสมดุลทางบัญชีภายในวันที่30มิถุนายนนี้แหละครับเลกิปูตราชาชุดขาวเตรียมเปิดตัวประธานเป้หลังจบศึก UCL และอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนเตรียมเปิดตัวคิลิยานเอ็มบัปเป้ในฐานะซุปเปอร์สตาร์คนใหม่ของสโมสรตามการรายงานข่าวจากเลกิปสื่อของฝรั่งเศสโดยกองหน้าชาวฝรั่งเศสโบกมือลาเปเชแล้วหลังมีข่าวลืออย่างหนักว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมและอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ราชาชุดขาวเตรียมเปิดตัวเขาอย่างเป็นทางการหลังจากจบนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยในระหว่างการฝึกซ้อมกับทีมชาติเอ็มบัปเป้ยังได้ถ่ายรูปและแจกลายเซ็นแฟนๆและอัลมาดริดอีกด้วยซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเป็นใกล้ๆว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมซานติอาโกเบนาเบลในอีกไม่ช้านับจากนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างเอ็มบัปเป้กับนัสเซอร์อัลเคลายฟีประธานของปารีสแซงต์แชร์แมงยังคงแนบแน่นแม้มีข่าวหรือว่าทั้งคู่เกิดความแตกแยกเกี่ยวกับเงื่อนไขการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวของดาวเตะเฟรนช์แมนรายนี้ก็ตามทั้งนี้แนวรุกในวัย25ปีย้ายออกจากทีมปลักเดอะแพลงส์ในฐานะดาวซัมโบตลอดการของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงโดยทำไปทั้งหมด256ประตูจากการลงสนาม308นัดตลอดระยะเวลา7ปีที่ค้าแข่งนะครับชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ